แอบพูดพิสูจน์แล้วซึ่งโดยตัวเราก็สิ่งพวกนี้นะฮะแล้วก็เรามนุษย์เราปิดการพิสูจน์โดยวิชาคณิตศาสตร์ครับปฏิบัติการคือทดลองโดยแนวทางของวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากสมมติหมดตั้งสมมติฐานหมดครับคณิตศาสตร์ก็วิชาผมเรียกว่าเป็นวิชาศรีสุรชัยนะก็วิชาคณิตศาสตร์นะรู้ว่าแต่ก็เรียนทั้งโลกเนาะผมเรียกว่าเป็นวิชาศรีสุรชัยเช่น2บวก2เป็น4 1บวก3ก็เป็น4 5ลบ1ก็เป็น4ครับจะยึดตรงไหนวะเนี่ยเป็นหลักมันไม่มีตัวยึดเป็นหลักนะรู้ว่าหลักนะมันก็ได้นี่มันก็ได้นี่มันก็ได้แต่ผมใช้คำว่าถูกต้องสุดคือหนึ่งเดียวของจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียววิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่ของจริงอย่างที่ว่าเนี้ยของจริงแท้ต้องมีเพียงหนึ่งเดียว only one ผมเรียกว่าค่าคงที่ครับเอาจากนักวิทยาศาสตร์มาคืออีเทอร์หรือก๊าซอีเทอร์นี่พูดอาจารย์นักวิทยาศาสตร์นะแต่ที่ว่าแน่ๆทุกวันนี้ปฏิเสธอีเทอร์พิสูจน์ไม่ได้ตอนผมเรียนหนังสือตารางธาตุยุคสมัยนั้นรู้สึกเป็น108ธาตุยุคสมัยนี้รู้สึกว่าจะไม่ถึง115ธาตุครับตารางธาตุทุกวันเนี่ยสมัยนั้นมันแค่108ธาตุหนึ่งนั้นคือก๊าซอีเทอร์มีอยู่ในตารางธาตุเดี๋ยวนี้ระบบไปหมดเพราะวิทยาศาสตร์เขาขีดเส้นตัวเองเอาไว้ครับเขามีคำจำกัดความก็คือขีดเส้นตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้เท่านั้นจึงจะสรุปว่าเป็นวิทยาศาสตร์ครับใครมาพิสูจน์ก็ได้ตามทฤษฎีกขของงอที่เขาว่าแล้วก็รวมหัวกันว่าใช่แต่ผมบอกว่าพวกเธอนี่โง่ที่สุดดูสิครับภาษาผมถ้าไอสตาร์อยู่ไม่รู้ประเข่งหัวผมเลยเนี่ย ตัวล่าสุดที่ตายกี่วันมาเนี่ยสตีเฟนฮอว์กิน ครับโอ้เขาชื่นชมจะตายเลยผมยอมรับคือคนเดียวคือนิวตันกาลิเลโอผมยังไม่มองเลยนิโคลัสพอรับได้แล้วคุณเรื่องอะไรค่อยว่ากันครับใช่ไหมนิโคลัสผมจำชื่อและมีคำว่าลาลัสโกโคนี่นะผมก็ไม่จะจำแม้สมองจะกดตัวไม่ถูกนะครับมันไม่ใช่ลายวิชาที่คุณต้องไปเรียนปริญญาไทยครับเพราะเขารวมหัวขีดเส้นตัวเองไว้หรือเปล่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์นะเอาล่ะในโลกนี้ในจักรวาลนี้เอาแค่ในโลกอะไรกันสิ่งที่มีแต่ไม่เห็นมีไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับเรากำลังพูดอยู่ในขณะนี้สิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้แต่มองไม่เห็นถามว่ามีไหมคุณคิดว่ามีไหมครับมีแต่มองไม่เห็นมีมั้งครับมีนะยกตัวอย่างเช่นผีนะครับสมมติโอเคคุณไปไกลไม่เป็นไรหรอกครับผมใกล้ไปกว่านี้ครับกำลังพูดเดี๋ยวนี้นะครับ
มันมีคำสอนในพระพุทธศาสนาบอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอก็แปลว่ากำลังพูดถึงวินาทีนี้นะครับหรือว่านาทีนี้ชั่วโมงนี้นะครับถามว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แต่มองไม่เห็นคิดดูสิมันกว้างครับกว้างอยู่ใกล้เดียวไม่กว้างง่ายมากจิตเหรอครับยังนี่มันไกลเยอะจิตในโลกเนี้ยสิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ไปเยี่ยวใส่เดี๋ยวนี้ก็ได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ไกลตัวไปจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเรากำลังพูดถึงวินาทีนี่นะครับเรากำลังพูดถึงนาทีนี่นะมันถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลาทุกอย่างทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เงื่อนไขเวลาทั้งหมดครับมันติดอะไรมันยังพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันติดอะไรผมใช้คำว่ามันทุกคำที่มันติดที่มันพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวนี้มีอยู่แต่มองไม่เห็นมีไหมครับในโลกนี้มีอยู่แต่มองไม่เห็นอีกคำหนึ่งก็ปล่อยคลิปกันครับอันนี้ก็นายคิดเหมือนกันผมก็ฟังกันหลายรอบเฮ้ยมันมีวิธีความคิดดีไว้ก็บอกว่าเริ่มต้นบอกว่าตัวฉันอายุ70ปีน้องของฉันเดี๋ยวนะต้องไปดูใหม่ผมฟังไปเข้าใจแต่ผมฟังรอบเดียวผมจะรู้ว่าคำตอบคืออะไรครับพูดไปก็หัวเราะเป็นคลิปจะบอกว่าตลกก็ใช่แต่ว่าเป็นคลิปที่ให้เกิดปัญญาก็ใช่ครับง่ายๆเลยคนไม่มีปัญญาตอบไม่ได้เลยบางทีมีปัญญาเพิ่งจะตอบได้ทันทีนะฉันอายุ70ปีน้องสาวของฉันฉันมีน้องสาวอยู่เกิดมาห่างจากฉันสามปีมันมีประโยคหนึ่งประโยคนี้ประโยคนี้คำถามถ้าโอเคนะถ้าหากว่าใช่แล้วถ้าหากว่าน้องสาวฉันไปตัวฉันเองมีอายุ70ปีน้องสาวฉันอายุ65ปีก็แล้วกันคำถามมีว่าน้องสาวท่านเกิดครึ่งหนึ่งในตัวฉันในคลิปที่นั่นหรือเปล่าอะไรน้องสาวฉันตอนฉันอายุ6ขวบน้องน้องกัน3ขวบใช่โอเคแล้วโอเคครับเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็ฟังเลยแล้วก็แล้วคนแล้วคนดีนะคนฟังก็เอาไปหารครึ่งใช่ตอนอายุ70น้องสาวก็คนต่อก็บอกว่า35ใช่โอเคครับก็ดูแบบเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนเย็นไม่ขอถามเลยครับ
ว่าแล้วก็หัวเราะคนถูกถามก็ชักมีอารมณ์โอ้35ย้ําใช่35แล้วคือ3ราศีแล้วครับแต่ว่าจะว่าเป็นจิตวิทยาก็ใช่แต่ว่าเป็นขยับตัณหาเช่าใช่ไหมครับตัวนี้แหละครับคำว่าเช่าคือปัญญานะก็จริงบางทีคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็คิดแต่จะหารครึ่งอย่างเดียวตอน6ขวบกับ3ขวบใช่มันก็ว่าพอกับ3เนี่ยมันครับพอใช่ๆพอ70พวกก็35อย่างเดียวเลยก็นั่นดีก็ผมฟังไปรอบนึงแน่เลยคนมีคิดใช้ได้ครับผมก็มีคำตอบก็ผมว่าเราไอ้คนที่มันตอบยันอยู่สายน้ำมันไม่แค่เนี่ยในใจเราครับไม่แค่เนี่ยมันไม่อยู่ไหวที่ผมเห็นไม่แค่เนี่ยเขาก็พยายามย้ำอยู่แล้วย้ำไปนะอันนี้ก็ยืนย้ำไปสายน้ำมันสายน้ำมันแล้วก็บอกโอ้ยแค่นี่มันก็ต้องมันโง่นักนะโอเคนะผ่านไปก็แปลว่าดูคลิปอันเดียวกันแต่ครับเดี๋ยวผมเข้าใจปุ๊บก็จะทิ้งสัมมาตอนแรกก็ตั้งใจอยู่ตอนแรกก็เข้าข้างไอ้น้องผู้หญิงอยู่นะว่าทำท่าจากเข้าข้างมันก็35ก็ถูกแล้วไงแต่พอเข้าเฉลยอ๋อทำท่าครับครับก็แค่ว่าปล่อยน้ำนิดนึงครับปล่อยใช้ปั่นน้ำนิดนึงใช้ได้ครับมันมีทึ่งแต่ถ้าจะไปคิดเล่นๆถ้า8ขวบกับ4ขวบก็คือเอาเลขคู่ประมาณนี้ไปเล่นก็น่าจะได้เหมือนกันน่าจะง่ายครับน่าจะง่ายขึ้นครับโอเคนะครับเอาละผ่านไปสิ่งที่มีจะมองไม่เห็นเนี่ยนอกห้องแล้วก็ไม่เห็นนะเพราะเรากำลังพูดถึงวินาทีนี้พูดถึงนาทีนี้ครับใช่ไหมข้างหลังก็ไม่เห็นนั่นนี่ไหมก็อีกวันนึงแล้วก็ไม่เห็นเราพูดถึงนาทีนี้เอาหลักไกลไปกว่านี้สนามหลวงมีไหมแต่ไม่เห็นนาทีนี้ครับยอดเขาอิมาลัยมีไหมมีแต่ไม่เห็นเทวีก็จะเรียนมีไหมครับแต่นี้ทำไมถึงรู้ว่าเทวีก็จะเรียนเราเคยฟังมาเราเคยอ่านมาผ่านด้วยตาดูแผนที่มาครับนะฮะครับก็ต้องผ่านหูผ่านตาก่อนเห็นไหมแล้วก็ได้สิ่งที่มีในโลกนี้ในโลกนี้ก็ว่าแต่มองเห็นมันก็ได้แล้วถ้าไม่ใช่มันโอ้ใช่เพราะนั้นต้องมีเงื่อนไขของเวลาก่อนทั้งนั้นที่ไม่เคยไปแล้วครับยอดของอิมาลัยแต่รู้ว่ามีครับเพราะว่าเห็นผ่านจอ เห็นผ่านตัวหนังสือโอเคไหมครับจบตรงนั้นผ่านไปทีนี้ใกล้ตัวอากาศมีไหมรอบตัวเห็นจบข่าวยังไม่จบสิ่งที่ผมมีอยู่มันเล็กกว่าอากาศอีกครับมันซ่อนอยู่ในอากาศถ้าพูดคำว่าอากาศแล้วพูดคำว่าอะตอมเล็กกว่าอะตอมมันคือนิวเคลียสครับสิ่งที่ผมมีอยู่คือมันอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนิวเคลียสซึ่งมีของสองสิ่งอยู่โปรตอนกับนิวตรอนนะตรงกลางเขามีตรงนี้เหนือชั้นมากแน่ๆไปดูเอาภาวะดุโลกใช่ป่ะครับเราว่าแยกรูปแยกนามภาษาพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าความปวดมันเป็นนามที่มีครับครับคอนเป็นรูปคนที่สามารถแยกนามจากรูปได้มันก็ทำให้หายปวดแต่สิครับเป็นสองแค่สองมือเปล่าเนี่ยพอเก็ตเนาะเก็ตเราต้องให้มันอินทูด้วยนะครับเข้าใจได้เก็ตเฉยๆได้มันก็มันไม่ตกผลึกได้รู้เฉยๆไม่ตกผลึกต้องรู้เฉยๆเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเข้าใจมันต้องปรุบโดยวิธีเห็นไหมเชื่อมโยงพอมันหายขาดปุ๊บเฮ้ยแอปปรุบบายโอเซลล์สิเห็นไหมประมาณว่าคือถ้าเหมือนพระบางรูปนั้นสอนว่าถ้าปวดก็อย่าไปใจจดใจจ่อกับความปวด อะไรประมาณนั้นนะครับ คือให้ลืมไปหรือว่า
อะไรประมาณนี้ไหมครับคือถ้าเราไปใส่จะมันก็จะปวด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 อยู่นั่นหรือเปล่าปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะครับอันนี้ตำราก็จะสอนเลยยุบเนาะพองเนาะครับกลุ่มย่างเนาะกลุ่มเหยียบเนาะกลุ่มเจอขี้หมาเนาะครับเดินจงกรมครับผมไม่เคยพาคนเดินจงกรมผมไม่เคยทำตกยุคพุทโธก็ตกยุคครับสัมมาหังก็ตกยุคนามาพระธาตุก็ตกยุคยุคนี้มันยุคใครแต่งนายโยครับฉันมันเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแล้วมันมาถึงยุคนี้แล้วในคนก่อติดทางโน้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมันก็ติดตัวนี่คือคำสอนมันติดตัวผู้ใหญ่เล่ามาคนหนึ่งฟังมาติดต่อไปไม่ใช่แล้วนาทีนี้เป็นวินาทีนี้นะ Purity in us อยู่ในตัวคุณในตัวผมเห็นไหมมันชัดกว่าครับชัดกว่าเยอะและจับต้องได้ด้วยปวดปวดหายปวดทุกไหล่มาทุกรายเดี๋ยวที่มาใช่ไหมแบบฟอร์มกันอยู่แล้วจะบอกไม่ทราบทั้งนั้นปวดไม่ได้เป็นโรคมันเป็นเพียงอาการปวดครับพอเวลาไปหานี่ครับเขาก็บอกแล้วกล้ามเนื้ออักเสบกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกผุมากกระดูกเสื่อมมากครับใครไม่เสื่อมเขาพูดไม่ผิดหรอกครับแต่มันช่วยได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะเมื่อกี้ได้พูดถึงว่าอากาศครับสิ่งที่ผมมีอยู่มันเล็กกว่าอากาศคืออยู่ในนิวเคลียสเอามาใช้ได้ไงมันย่อส่วนตัวนี้ครับให้เหลือนิวเคลียสทำได้ไหมงั้นมีจิตจะไม่น่าจะขบตรงนี้ต้องตีกฎภาษาลักแตกทุกครั้งในจังหน้าตาตรงกันเป๊ะเลยครับกับพระอนุภาคเป๊ะเลยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนตรงกันเป๊ะเลยผมนี่เกิดมาอธิบายเรื่องนี้ระหว่างหลักพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ผมนี่เกิดมาเพื่อการครับงั้นพอเวลาผมพูดท็อปๆมันจะคู่กันแต่ผมก้าวให้ไปเกินกว่าเขาอีกหนึ่งก้าวนาทีนี้เขาพูดบิ๊กแบงผมพูดบีฟอร์บิ๊กแบงก่อนที่มันจะแตกเป็นซ่อนไปผมเกินไปกว่าอันนี้ครับสิ่งนี้ด้วยจิตอย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะโอ้ต้องบริสุทธิ์จบครับจิตคืออะไรที่บอกว่ากำหนดจิตคำจำกัดความไม่มีใครเคยให้คำจำกัดความเรื่องจิตผม74 ปีไม่เคยมีให้นิยามเขาว่าจิตมันคืออะไรรู้งอจิตคือความสว่างอย่างนี้ใช่ไหมจบข่าวครับไม่ใช่ครับหากจะเป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในที่มืดขณะหลับตาด้วยไปนั่นคือหาให้เจอก็คนเจอแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังตรงนี้จะมีความสามารถสองมือเปล่ารักษาพวกเป็นอะไรตรงนี้จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตรักษากายกายมันเจ็บปวดจิตเห็นว่าจะรักษากายไว้กายก็มีอายุยืนยาวอยู่นานกายไว้ครับร่างกายภาพอะไรก็ตามที่มาบั่นทอนให้กายจะให้มันบกพร่องอ่อนแอจิตนี่มันจะคลีนได้หมดอย่างตัวผมเองเนี่ย70 กว่า100 ปีผมยังนั่งทำงานได้อย่างนี้สบายจำไม่ให้ดีครับ73อีก27 ปีผมทำงานได้ในสภาพนี้ก็เพราะฉะนั้นที่พูดนี้เผื่อไว้เด็กเกิดทีหลัง30 ปีเขายังคุยกับผมรู้เรื่องเลยอ่ะ20 ปีครับเห็นไหมฮะก็รอตอบคำถามเขานั่นแหละครับไม่รู้กี่พันคนกี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนคนที่ไหนที่จะเกิดมาทั้งโลกเลยนะดูสิอนาคตมันตอบคนทั้งโลกกี่ร้อยล้านคนเนี่ยไม่เป็นไรเรามียูเฟสพูดที่เดียวเดียว1,000 ล้านคนรู้ด้วยกันหมดหนักไหมครับนี่ที่ผมไฮเทคมันมาแล้วพูดอยู่นี่แหละครับเพราะมันเรียลไทม์อนาคต
จะมีควอนตัมคอมพิวเตอร์ใหม่ครับคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันเริ่มจากคำว่า0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0อย่างนี้โอเคไหมครับหรือถ้าเป็นบวกลบ0 1บวกลบ0 1บวกลบต่อไปควอนตัมคอมพิวเตอร์จะออกมา0 0 1โอ้โหให้เลขอีก1หลักเพิ่มมาดูซิมันจะขนาดทุกวันนี้มันก็หนักพอเยอะเดี๋ยวนะครับผมมันเยอะมากนะแล้วก็ถ้ามันลบก็0 0 1นั่นแหละคือควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่ไม่เกิน3ปีเรียลไทม์เช่นพูดทุนี่วินาทีนี้ผ่านเฟซอเมริกาหรือดวงดาวไหนจะรู้กันในวินาทีเดียวกันครับรู้กันได้ถึงเศษหนึ่งส่วน10ของวินาทีสัมปันมันจะเร็วกันเพราะนั้นจะเร็วถามมากขึ้นของผมมันเร็วถามในลักษณะที่บอกก็เป็นอาการเดียวกันคือไม่มีเวลานั่นเองภาวะที่ผมมีทุกคนนี่ก็รอใช้ตรงนั้นครับมันต้องเผยแพร่ไว้ก่อนแล้วมันจะมหัศจรรย์พันลึกมากครับมันคล้ายๆกับว่ามันทางวิชาการแพทย์เอาไม่อยู่แล้วครับเปลืองก็เปลืองแพงก็แพงใช่ไหมที่คุณไปใช้บริการกันมาทักทายมันคือว่ามันก็ไม่เห็นหมู่เห็นจ่าครับแต่เวลามาถึงตรงนี้กี่นาทีเองโอเคไหมทุกคนไม่ได้ยินก็รู้สึกดีขึ้นครับก็แค่นี้เองได้กินอะไรก็แชร์กันไปแชร์กันนั้นคนไหนมีก็ต้องแชร์ใครจะรับการแชร์คนรับการแชร์ง่ายนี่จะไหวครับคำว่าแชร์อธิบายว่ามันมีของกลางตรงนี้ก็ข้อมูลเดิมคุณหนึ่งมาใส่คุณมาใส่ตรงนี้ไว้ข้อมูลผมก็ใส่ตรงนี้แล้วมันก็ซิงคโครไนซ์ตรงนี้มองเห็นภาพนั่นจะคลายครับขยำอยู่ตรงนี้มันเป็นนามธรรมตรงนี้แบ่งปันจะได้กันให้กันและกันไปแบ่งปันครับณวันนี้ในการสอนธรรมะระดับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ต้องพูดกันในสิ่งที่ผมกำลังพูดไม่ใช่บาปบุญคุณโทษอะไรทุกคนไม่ใช่เรื่องกรรมเรื่องเวรแล้วครับไม่ใช่เรื่องเทวดานางฟ้าบ้าบอไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาเทพพรหมนะครับไม่ใช่เด็กครับไม่ใช่เรื่องนรกสวรรค์นะทุกคนเด็กก็จะไม่สนใจนรกสวรรค์นะทำไมถึงมีในพระธรรมปิฎกพระพุทธเจ้าให้ไว้ผมบอกว่าชาญฉลาดมากพระพุทธเจ้าผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศไปรู้ในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ในวันนั้นครับอย่าลืมพระพุทธเจ้ามาจากพราหมณ์นะมีดูพรามนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเทพพรหมหมดโอเคไหมกราบไหว้บูชาเนื้อสารพัดหมดเสียสารพนิ้วจากบ้านไปเข้าป่าหนังติดเอ็นติดพอได้นั้นมาปุ๊บก็มาสอนคนก็มาอยู่ในท่ามกลางของคนความเชื่อทั้งหมดถ้าหากว่าไม่สอนนรกสวรรค์เอาไว้บ้างไม่สอนเทวดาเทพพรหมไว้บ้างถูกเหยียบนะครับหนึ่งเดียวสู้ไม่ได้นะชาญฉลาดมากพระพุทธเจ้าที่ยอดแห่งความฉลาดมากผมเป็นคนมาพูดจาสมมติฉะนั้นเอาชีวิตไม่รอดถ้าไม่เข้าหมู่กาก็เป็นกาบ้างครับทั้งหมดกาดำหมดนะกาขาวมาโผล่ตัวเดียวโดนจิกได้หายนั้นเข้าเป็นกาดำถ้ามันชี้สะท้อนก็มีหลักสอนเชื่อมไว้ในพระธรรมปิฎกสามมันก็โอ้นะนั่นคือความฉลาดของผู้มีปัญญาเป็นเลิศครับในหลายข้อสอบเป็นอยู่จำไม่แม่นลุงงอพูดไม่เปลี่ยนเขาพูดแน่นอนใครบอกว่านรกมีจะกระโดดก่อนใครบอกสวรรค์มีจะไปเหยียบใส่ก่อนเพราะฉะนั้นหมดยกพูดเข้ามันรถสวรรค์แล้วมันมีผู้คนนรกมาขู่สวรรค์มาขายแถวๆคลองไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเอ่ยชื่อคลองเนี่ยน้ำหมดแล้วน้ำลดคลองอีกครับช่วงคลองเดี๋ยว
เดี๋ยวน้ำท่วมคลองอีกหรือน้ำแห้งคลองอีกภาษาผมนี่ต้องขึ้นยอดตาลฟันพอสมควรนะครับถ้าเป็นมีข้อมูลโดนจบเลยมีสามเลยเชื่ออย่างเดียวนะเป็นไงเอาร่มมาขู่เอาสอนมาขายพวกกลุ่มรวยเร็วรวยรัดรวยร้อนนั่นเป็นไงเงียบเยอะเนาะมันหมดยุคมันนะผมนี่เป็นคนที่ต้านร่มมาขู่มากคนนึงบ้านนี้อยู่แล้วรวยมีป้ายนี่ในใจมีชีวิตอยู่แต่ผมเป็นคนเดียวเนี่ยภาษานั้นผมไม่กล้าพูดหรอกหรือพูดก็ได้เพราะว่าตายหาแล้วกลัวทำไมอย่าเลยพอท่านทำความดีมาเยอะครับอย่าพูดไม่เหมาะกับลูกน้องเดี๋ยวผมจะรู้ลึกๆผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเด็กรุ่นหลังทำคิดไม่เป็นเลยครับเดินเข้าในบ้านเห็นป้ายบ้านนี้อยู่แล้วรวยสวยใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรกันครับออกจากบ้านเอ้ยบ้านนี้อยู่แล้วดีคือเอาแต่บ้านไปสังคมไปชั่วนอกสังคมนี่ดีแต่อยู่ในบ้านนอกรั้วไปทำความชั่วนอกรั้วอีกสังคมมันจึงแหลกเหลวแหลกแหลกลานี่ก็เพราะผู้ใหญ่นั่นอย่างที่ว่าผมใช้ว่ามันใช้ไม่ได้มีคนให้ผมไปบ้านแน่ใจเหลือใจให้ผมไปที่นั่นระวังผมไปลื้อหมดนะสารพูนผมไม่ไว้นะไปเยี่ยวใส่ไปนะมีบ่าวไว้ไม่รู้ดีครับพอแล้วครับผมแล้วมีป้ายที่นี่ป่ะเลยบ้านนี้อยู่ด้วยระวังผมเห็นคนดึงมาเหยียบจริงนะเอาต่อหน้าด้วยต่อหน้าของบ้านไปทีเผลอกับขอดูหน่อยครับตรงเอาลงมาหน่อยเสียดายไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เสียดายแล้วตีไปทำไมก็ทำบุญมา ทำบุญมาไม่เสียดายแน่นะครับมองตากันไม่เห็นมีใครทักท้วงวางผมก็เหยียบเลยมันไม่มีอะไรพอไปทำบุญมาไม่น่าที่มีบุญไงสร้างนั่นสร้างนี่ก็คือภาพเนี่ยก็ได้โอเคนะผมก็เชื่อมั่นในหลวงพ่อคูณท่านได้มาท่านก็แบ่งไปครับไม่ได้เก็บเข้าเป็นพวกหมอที่ต้องมีพาหนะกันหรูหรากันก็โอเคนะแต่สิ่งที่ผมที่เห็นที่ว่าผมไม่เห็นด้วยทุกประการเพราะว่ามันเด็กรุ่นหลังมันทำให้เด็กรุ่นหลังอ่อนแอไม่มีแรงขับเลยถ้าพ่อแม่ไม่มีสมบัติวัฒนให้อยู่แล้วก็อยู่มันก็อยู่แล้วสบายเพราะคนที่ไปทำบุญกี่ตังค์นั่นนะชาวนาจะได้ไหมนี่เห็นละเห็นไหมฮะคือจะพูดทำนองว่าถ้าอยากได้ต้องลงมือทำใช่ไม่ใช่อยู่แล้วอยู่เองต้องขับต้องลงมือทำใช่ไหมต้องสอนคนอย่างนั้นตรงนั้นเหมือนกับคนทั่วไปก็คิดว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะครับที่ไหนได้โดนหลอกไปทีรู้ไม่ทันครับงั้นลุงหมอก็เกิดมาแชร์ผมเนี่ยให้เข้าใจต่อไปที่ผ่านมาแล้วกันไปเป็นอดีตอย่าไปทำอีกนะก็จบครับแล้วคนที่ไม่ทำอีกก็ซวยก็ช่วยไม่ได้ก็ลุงหมอมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับช่วยต่อไปอีกเพื่อต้องโคตรแล้วกันแน่มาไปนู่นเลยก็พวกไม่คิดจะเชื่ออย่างเดียวอ่ะงั้นนี่บอกว่าต้องมาสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมเปิดด้วยใช่ไหมครับผมเป็นคนที่ห้ามอย่าเชื่อผมนะสังเกตแถว YouTube อย่านะอย่ามาเชื่อลุงหรอกเห็นหน้าตาก็อย่าเชื่อเห็นจริงๆก็อย่าเชื่อพิจารณาเอาเองเชื่อแล้วมันโง่อ่ะครับมันไม่คิดต่อเชื่อง่ายมากๆเ
ชื่อยากก็น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่หนักดาลสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอ๊ะมีที่อยู่นี่หว่าวะเนี่ยเดินสายกลางดีกว่าแล้วความจริงอยู่ไหนจริงครับอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อแยกให้ได้ครับนั้นต้องเข้าใจทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อโดยความและต้องเป็นเช่นนั้นก็ความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อและความจริงนั้นซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยครับแปลว่ามีทางสามสายให้เลือกทางเป็นทางตัววายถึงจะแตกครับหมายความนะหมายง่ายก็ได้จะหมายความอธิบายง่ายกว่าเช่นนี้มาจากอินวิตี้มาช่วยโยมเป็นตัวเกิดแป๊กเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอย่างเป็นทางก็หมายไว้แต่เส้นตรงที่จริงเป็นเส้นตรงเรียกว่าเส้นแกนแห่งปัญญาอินวิตี้สุดอินวิตี้สุดครับเฮ้ยมานั่งฟังสนุกผมจะสนุกผมทั้งคืนก็ไม่หมดต่อได้เยอะชอบเล่าสิ่งนี้ให้ผู้คนฟังครับมันเหมือนเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่มันจึงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าครับไม่เบื่อหน่ายยิ่งพูดยิ่งพลังเยอะเหมือนเขาเรียกอะไรจิตของผู้ให้ย่อมมีความสุขกว่าผู้รับเสมอประมาณนั้นประมาณนั้นครับผู้ให้ย่อมมีความสุขมากกว่าทุกต้องครับเห็นด้วยทุกเป็นผู้ให้เรามีอะไรให้เห็นไหมเราต้องมีดีที่จะให้ทางโลกให้ละหมดนะเช่นข้าวสารหนึ่งกระสอบให้เขาไปครึ่งหมดครึ่งทางธรรมนี่ใครยังได้ครับผู้ให้คือผู้ได้สรุปทุกการเป็นคนที่มีครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ผู้คนได้ความรู้มากยิ่งขึ้นเพราะมันตรงขวาเห็นไหมผมสอนพวกนี้มากกว่าครับจึงได้รู้ว่าสมบัติของผู้ให้หรือผู้สอนมันยิ่งให้ไปตรงยิ่งคนขวาไม่เจอคนถามตอบไม่ได้ทำไงตรงคนขวามันถูกพักจำเดียวนั้นครูทุกคนคนขวาระดับรู้เรื่องเขาไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นครูใครเดี๋ยวมาเรียกลุงหอกเป็นอาจารย์ไม่เอานะมันเดือดเซตเอาไว้เป็นลูกศิษย์ลูกจ๋าไม่เอาไอ้ที่เขาเรียกก็เรียกไปสิครับผมไม่เคยใช้คำตัวว่าผมคืออาจารย์นู่นนี่นะไม่เคยครับคำว่าพี่คำนึงผมไม่เคยใช้คำตัวพี่กับใครเอามันลุงหอกก็ได้ง่ายดีมือซ้ายกดนี้โอเคไหมครับผมปฏิเสธสภานามเหล่านั้นคำว่าพี่ไม่เคยพูดกับใครแล้วผมไม่เคยเอ่ยปากคำว่ารักกับใครในโลกไม่เคยเลยในใจมีแต่คำว่าไม่เกลียดอย่างเดียวแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยต่างหากครับกี่ชั้นมันก็เพราะผมมีสิ่งนั้นที่เราฟังผมยังมีสิ่งนี้เพิ่มคุณเป็นคนโชคดีมากคนหนึ่งเพราะอะไรมาครั้งแรกผมใช้เวลานานขนาดนี้ครับผมคือว่าเป็นผู้โชคดีมากหนึ่งข้างหลังไม่มีคิวไล่มันก็เปิดโอกาสได้ไปดูนอกแล้วชื่ออะไรครับแต่ไม่มีใครไม่มีคิวไล่มีสูงอาจจะเสียใจเดียวนั่งตัวนั้นผมเคยไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้ครับตอนแรกมาก็จับ GPS มาเลยครับขอบคุณมันไอตัวนี้ครับแต่ว่าพอดีแวะปั๊มก็เลยโทรมาถามพี่เขาที่รับโทรศัพท์ก็เลยได้ถามคนที่อยู่ในปั๊มด้วยว่าสะพานอยู่ตรงไหนอ๋อถ้ารู้ว่าอยู่ตรงนี้ผมเลยไปทางนั้นครับผมวิ่งมาจากทางโน้นนะทางแจ้งวัฒนะมันเลยอ้อมมาทางนี้354นั่นแหละครับ345จริงๆมาทางแคไลน์นี่ก็ได้เนี่ยครับก็แถวนี้ก็ผ่านบ่อยอยู่แต่ว่าไม่ได้จำชื่อสะพานสะพานต้องจำมันมีนี่พระนั่งเกล้า
ครับมันมีพระนำหน้าครับปิ่นเกล้าปกเกล้าครับก็เลยแต่ชีวิตก็พามาแม่นอยู่นะฮะแม่นอยู่น่าจะมีหมุดอยู่แถวนี้ใช่ไหมปักหมุดใช่ไหมจะมีเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเลยไปนิดนึงเลยฝั่งนู้นถามป้าคนที่ขายกล้วยทอดว่าอ๋อตรงข้ามนั่นไงครับเลยมาแล้วจะเห็นได้ว่าที่นี่ผมไม่มีป้ายให้ครับครับเพราะมันที่นี่เป็น17ปีแล้วผมไม่เคยติดตั้งป้ายไม่เคยพอสมควรแต่คนมีบุญถึงที่มาถึง ในรายการพี่ผมทำมา20ปีเต็มๆ AM 540สถานีพิพิธภัณฑ์เกาะ AM 540ตั้งแต่ปี40ผมเพิ่งหยุดเมื่อ1มีนาที่ผ่านมานี่ครับมีคนนี้ทำรายการ20ปีที่มีอายุมากที่สุดในสถานีเป็นประวัติเลยรายจ่าย 18,000 แบกมาอยู่20ปีครับดูสิผมมันมาจากไหนผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรแต่ผมก็คนฟังผมจะบอกว่าเอ้ยเดือนต่อไปนี้ไม่ได้จ่ายเขาเลยนะค่าสถานีตื่นเช้าก็มาแล้วพูดอยู่แค่นี้แฟนครับพูดอยู่แค่นี้มาดูรวมทีมันมากไปพอไม่ต้องสงสัยพอแล้วล่ะที่จะจำครับนี่คือความไม่โลภแล้วนั่นน่ะที่นี่ทุกตารางฟุตเป็นบริจาคหมดนั้นทั้งหมดครับนี่แต่กล้องที่ดูเนี่ยบอกไม่ใช่ขอให้บอกกับผู้ฟังเขาเรียกว่าสายบุญไม่ขอให้พูดเถอะแล้วก็เกรงใจเกรงใจครับผมรู้ในส่วนตัวที่ผมมีอยู่เพื่ออะไรจะไปโลภตำหาครับยังมีอยู่ตั้งอีกเป็นร้อยๆปีจะไปเอาอะไรใช่ไหมมันเป็นหนี้เป็นสินใครเราพอใจอยู่แล้วคือไม่ได้ขอรับไปด้วยสบายอินหัวนอนนั่งอยู่ที่ตับมีแต่คนแย่งจะอาหารมาให้กินแต่เช้าตอนเย็นก็มาแล้วน่าจะไปเรียบร้อยจะอาหารมาให้กินดีคือคนที่เขาได้สิ่งคนที่เขามีพอกินไปซะเหลือกินเหลือใช้เขามีอยู่เขาไม่ต้องลงแรงถึงเขาลงแรงไม่ได้เราถือว่าเราทำอะไรแต่งทุกคนมาก็จะมีมนุษย์เราแต่ผมก็ห้ามเชื่อเลยผลก็ดูผลเองก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างใช่ว่าตัวอย่างมนุษย์เราสนลึกๆนะนี่ผมนั่งคิดคนเดียวผมคิดว่าน้ำตาร่วงคนเดียวความว่าใดๆที่ผ่านๆมือใครยาวสาวได้สาวได้ปลาใหญ่กินปลาเล็กมาตลอดผู้ปกครองเปรียบผู้ใต้ปกครองตลอดถ้าจะสุโขทัยล่ะอายุสยาแตกกันทำไมลึกก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าผมต้องการเงินนี่ตรงเนี้ยเช่นผมดูประวัติผมถามสามข้อผมแล้วผมนั้นเท่าไรไม่หายคืนเงินเท่าไรเงินเอาปีไปใส่ด้วยครับวันนี้กี่วันไม่หายคืนเงินเนี่ยดูสิคนที่มามีสถานะดีนะสังเกตได้ดูสังเกตเขาแต่งตัวเลยสังเกตเขาขับรถมาเลยก็ลืมไม่เป็นรอปวดมาหลายชาติปีฉันมัวแต่คุยกันอันนี้มีหมดอ
ไม่หายคืนเงินใช้เงินดูสิครับสองมือเปล่าก็คือแบบฟอร์มเป็นแบบฟอร์มที่อนาคตไม่ผมไม่ใช้แบบฟอร์มที่ปัจจุบันใช้เงินงานวิจัยผมใช้อันนี้เขาเขียนจำนวนเงินเหรอครับครับ70อายุ 70% ขอหายวัดที่ความรู้สึกเมื่อกี้พยายามถามเนี่ยครับครับคุณบอกว่าเท่าไหร่เมื่อกี้60นี่ที่คอครับมันต้องคิดอย่างนี้แล้ววัดความรู้สึกกันเลยเนี่ยวัดฟิลลิ่งเลยครับใช่ไหมใช่ไหมวัดฟิลลิ่งกันเลยมันถึงยุคปรัชญากลุ่มการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมอันนี้มันเป็นองค์การอนามัยโลกเขาเซตมาตรฐานไว้หนึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพสูงครับสองประหยัดสามคุ้มค่าและสี่ปลอดภัยมาตรฐานเขาสูงมากสูงกว่าปัจจุบันเห็นปัจจุบันเนี่ยไม่มีปัจจุบันถ้าจะมีก็คือมีข้อเดียวประสิทธิภาพสูงเช่นปวดหัวกินยาแค่ปวดจะหายครับนะครับประหยัดไหมล่ะคุ้มค่าหรือเปล่าไม่ทราบปลอดภัยไม่ปลอดภัยแน่นอนเป็นพิษแน่ๆเคมีครับเพราะมันเป็นเคมีครับทีนี้มาถึงสแตนดาร์ดผมวางสูงไม่กว่านี้ต้องเกิดประสิทธิผลอันนี้ประสิทธิภาพจะสู้ประสิทธิผลได้ไงวะเนี่ยครับจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดนาทีต่อนาทีประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยประหยัดถามว่ายังไม่ได้จ่ายเลยเสร็จแล้วเดินหนีก็ได้ไม่มีปัญหามีตู้ข้างนอกผมเรียกว่าตู้ขอทานซ้ำไปถ้าผมต้องการเงินเอาปีมาใส่เลยครับบอกว่าไม่หายคืนเงินไงยุ่งจะทำเลยทำไมผมถึงไม่ทำถ้าผมทำตรงนี้ผมมีคำถามว่ามนุษย์ไม่มีเมตตาทำไหนกันมั้งเนี่ยเพราะที่มันผ่านมามันไม่มีการเมตตามีแต่ภาษาพูดครับคุณจะทำนี้ป่ะมีแต่ภาษาพูดไอ้จริงๆเนี่ยมีกี่คนจะได้จะทำมีแต่ภาษาพูดจรรยาบรรณมีแต่ภาษาพูดผมทำหนังสือพิมพ์มาก่อนจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ครับผมเป็นคนต่อต้านมากเลยตำแหน่งที่ผมอยู่บรรณาธิการนิตยสารเดินครับพูดได้ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมครับพูดหมายถึงจรรยาบรรณตำแหน่งที่ผมอยู่คือบรรณาธิการนิตยสารเดินครับฟังให้ดีตรงนี้ไม่ไปขายหนังสือได้ทุกตัวหรอกครับไม่มีทางยิ่งนายวันไม่มีทางจำเลยมานิดหนึ่งนะครับบรรณาธิการให้ดูว่าตามกฎหมายมันเรื่องอะไรครับจะไปเป็นจำเลยมานิดหนึ่งในวันข้างหน้าผมก็ถอนตัวเนี่ยผมไม่เอาหรอกหัวขนเนี่ยครับงั้นต่อไปนี้หนังสือพิมพ์ต้องเขียนชื่อจินปกิงกับบุคคลที่เขียนคอลัมนิสต์ผมเป็นที่มาตั้งนานพูดนำประกาศจะได้แต่ไรล่ะคุณรู้จักนายหมอดีไหมในหนังสือพิมพ์นี้มีเดมีเมรี่มิลเลอร์ไอ้ดิเมรี่เดลี่มิลเลอร์เคยรู้จักมันหนังสือวิจารณ์นี้ไม่ค่อยได้อ่านครับนายหมอดีนะนายกาครับเป็นคู่ต่อกรกันนู่นนะคือลิปปาโมดรู้จักลิปปาโมดไหมครับเกิดทันไหมเนี่ยไม่ทันแต่ว่าเคยอ่านกันนะเคยอ่านคร่าวๆให้รู้ไว้ครับอันนั้นก็หนังสือพิมพ์สยามรัฐคือที่เป็นหมดไอ้ทางนี้ก็หนังสือพิมพ์เดลี่มิเรอร์ใส่กันอันนี้สุดท้ายก็เป็นนายกเหมือนกันนะครับสองชื่อนี่ผมจะรู้ว่าดีเขาใช้นามปากกาเพราะผมไม่เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วนามปากกาไม่แฟร์คือเวลามีอะไรไม่ถึงตัวเขาไม่แฟร์ด้วยครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามนุษย์ทำอะไรไม่แฟนผมบอกผมไม่ค่อยจะเดินตาม
แต่หน้าวันนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นนะนักสืบก็เขียนหนังสือครับรายวันครับแต่รู้อะไรต่างเยอะการเมืองการเงินแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นในการเมืองเป็นภัยด้วยถามการเมืองผมตอบได้ทุกเม็ดเลยครับแต่อย่าเลยอยากจะให้มีความเห็นอย่างนั้นเดินสายกลางก่อนนะครับครับสายกลางไม่ก่อนเอาไว้วันตรวจจะรู้เองครับโอเคนะเล่าสู่กันฟังประสบการณ์เหล่านี้มันน่าเพราะว่านามปากกาเนี่ยฮะมันทำให้ผู้เป็นบริการเนี่ยลำบากมากลำบากใจมากก็เกิดไปเขียนด่าใครเนี่ยใช่ไหมครับเกิดฟ้องประมาทหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งนะบริการนี่จำด้วยครับหนึ่งสิบเอ็ดก็แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวก็โดนข้อหานั่นแหละครับฉะนั้นก็มาร่วมรวยกันฟ้องไปกันประกาศหน้ากันเพราะประมาทมันยอมความกันได้เห็นครับไม่เอาเป็นเอาตายหรอกครับโอเคไหมครับโอเคนั้นเองไอเราเป็นคนที่ไม่อยากจะมีอะไรล่ะไอชนะติดหลังไอเรื่องพวกนี้ครับขึ้นลงศาลเนี่ยเดี๋ยวก็เคยขึ้นเหมือนกันนะขึ้นไปนั่งฟังท่านผู้พิพากษาตัดสินคดีผมประทับใจอยู่สามคำมากเลยผมก็นั่งฟังแต่ต้นจนจบวันนั้นเนี่ยท่านตัดสินคดีไปแล้ว3คดีแต่ละคดีติดคุกไป3ปีครึ่ง4ปี3ปีกว่าขึ้นเดี๋ยวตัดสินเรียบร้อยแล้วผู้พิพากษาก็พูดใจชวนสั่งสอนด้วยนะถ้าใช้ภาษาชาวบ้านพูดกันเนาะผู้พิพากษาจะบอกว่าถ้าเธอไม่เป็นคนเอาแต่จะได้ถ้าเธอไม่เป็นคนเอาใจได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ต่อมาคือทั้งสามสิ่งเนี่ยเธอไม่หมดเลยหนึ่งเธอเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเธอเป็นคนที่เอาแต่ได้เธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้าพูดภาษาชาวบ้านฉันจึงตัดสินให้เธอไปเช่นนั้นประมาณนั้นแต่สุภาพไม่ใช่พันนะผมพูดมานี่แปลเป็นภาษาที่มันฟังง่ายครับภาษาท่านสมมติกว่านี้เยอะใช่ครับสังคมเราถ้ามีแต่คนเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่รู้ใจด้วยไปหรอกครับงั้นถ้าผมเอาแต่ได้เอาปีมาใส่เงินไปครับผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้ว20กว่าปีนะตลาดสดตลาดแห้งมันเป็นคนชั้นนั้นมาตั้งเยอะแยะเอามาวงเล็บเกือบหมดก็แล้วกันถ้าผมเป็นเจ้าชงผมก็แย่มันจะไม่มีตัวอย่างสังคมเฉยก็เพราะตรงนี้ครับมันค้ำคอหอยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันค้ำคอจึงไม่ทำเหมือนชาวบ้านเขาทั้งนี้ทำได้แน่นอนแฟร์ด้วย การันตีด้วยสัญญายังได้ด้วยเอาสี่ชั้นนะครับได้หมดสักวันมันคงจะมีเนาะครับสักวันหนึ่งคงจะมีปรากฏในสังคมเพราะเห็นมาเยอะถนนสายนี้มีแต่รับชอบไม่เคยรับผิดสายสุขภาพบ้านเราครับ พอเวลาจะรับผิดตั้งกรรมการสอบรูปหน้าเจอแต่จมูกไม่เคยเห็นหาอะไรเลย เจอแต่จมูกยอมเมื่อไรมันจะเนี่ย 4.0 ก็คือมีตัวเลข ยากครับถึงจะอยากหนีไม่หนีไปไหนไม่ได้เนาะประเทศเราเนาะครับ ลำบากผมเองอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โลกสองชั่วโมงผมจะสนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวนี้ด้วยไปแบบนี้ขึ้นได้ด้วยครับโทรศัพท์ตังค์ไกลเอ้ยรอรับสนามบินหน่อยวะจบข่าวเมื่อไหร่ของมันไม่โลภก็สบายดีเนาะ
ไม่โลภไม่เขาเรียกอะไรสองมือปลาหนึ่งปากหนึ่งสุขภาพอยู่ไหนก็ไม่หมดอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายด้วยอ่ะครับทำไมล่ะจึงไม่เลือกตรงนั้นแผ่นดินนี้มันต้องมีอะไรอยู่เนาะช่วยกันดูแลครับก็เลยบอกอ๋อนี่เลยเป็นบุญของแผ่นดินนั่นเองเป็นบุญของแผ่นดินครับอะไรก็ตามที่อยู่บนแผ่นดินก็ได้รับประโยชน์ไปทั้งพืชและสัตว์จบข่าวนะครับครับแค่นั้นความคิดผมง่ายแผ่นดินนี้มีบุญจึงให้มีหนึ่งหมอมานั่งพูดตรงนี้ได้ถึงมันเกิดแถวนี้ครับไม่งั้นก็ไปเกิดด้วยสิทะเลทรายไม่ดีกว่าแล้วเขาเรียกแผ่นดินเลยนะสุวรรณภูมิแดนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิโอเคถ้าให้มันเกิดเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นต้องดูแลโซนครับเป็นดินสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างอ่ะพม่าก็ใช่ลาวก็ใช่เวียดนามก็ใช่เขมรก็ใช่ไทยก็ใช่ไงไงครับมาเลด้วยไหมมีส่วนน้ำครับแล้วก็อะไรนะอินเดียด้วยป่ะดูนะหน้าแถวนี้ดูที่จริงมันอินเดียเป็นแผ่นดินที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับความหมายครับในน้ำไม่มีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีตัวเรียบทุกวันนี้ในนามีข้าวไหมเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาไหมเนี่ยปลาไม่มีเจอเคมีหมดตายหามเกิดไม่ได้ตัวออสตัวเล็กเกิดไม่ได้ในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวในอ่าวมีนกกระจิบเป็นตัวเลี้ยงนะแต่แย่งอาชีพหายเลยครับอาชีพหายใช่ไหมอาชีพตัวตีสุภาพหน่อยไปหน่อยคำเหล่านี้เป็นคำสุภาพผมอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้แย่งกับแย่งครับเกิดมาแย่งอาหารกันกินแย่งไปเล่นกันอยู่แย่งกู้กันพิศวาสและแย่งอำนาจกับปกครองไม่เคยผิดกันแย่งกันชนะผู้ไม่แย่งผู้ไม่ชนะคือผู้ไม่แพ้ครับผู้ไม่แย่งผู้ไม่ชนะคือผู้ไม่แพ้เมื่อรู้ว่าไม่แพ้เอาชนะไปทำไมล่ะแล้วแย่งมาทำไมล่ะคำพูดคนนี้น่าจะเป็นแอคทิวิตี้หรือว่าจะเป็นบุคคลหนึ่งชอบพันร้อยปีมาแล้วคนนั้นน่าจะเป็นใครพระพุทธเจ้าครับค่อนข้างจะลงตัวแล้วครับไม่แย่งไม่เอาชนะผู้ไม่แพ้นิรันดร์การตลอดการตลอดไปเพราะว่าพวกไม่แย่งสมบัติมีไม่แย่งใครครับไม่เอาชนะกับขั้วกับข้างกลายเป็นบุคคลที่ไม่แพ้ก็แปลว่าชนะตลอดการตลอดโอเคไหมครับคิดกลับให้เป็นเราแชร์กันมาถึงระดับเมื่อกี้ดูคิดมันก็มาได้เหมือนกันนะครับเจอกันที่มีแต่มองไม่เห็นก็โอเคนะถือว่าโชคดีได้แชร์กันในระดับความจริงผู้ที่ได้จริงๆนะคือผู้ดูผู้ฟังมีนู่นนะเราเป็นเพียงแต่ว่า subject กันเองครับ subject ที่เป็นประสบการณ์ตรงมาแชร์กันนะผู้อยู่หน้าจอถ้าเขามีวอร์รันเขาคือผู้ได้ที่แท้จริงผู้ฟังผู้ดูคือผู้ได้ครับนั่นคือตัวจริงจริงอยู่ตรงนั้นเนาะโอเคไหมสุขภาพครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเหมือนกับชาวบ้านทำเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่เอาตัวอย่างนี่ก็ให้ร้อยครับเราเอาตามความรู้สึกของเราใช่ครับมันฟีลลิ่งเราใครจะมาที่จะย้อนแย้งไม่ได้หรอกฟีลลิ่งเมื่อไหร่เพราะมันเป็นจริงตามฟีลลิ่งที่เราได้รับจริงๆครับนะครับนี่เขามีตรงนี้เขียนนี่ไงเขียนเองได้ไหมเนี่ยนี่ไงตัวเปอร์เซ็นต์ช่อง
หายกี่เปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปแป๊บๆใช่ไหมบอกเองในส่วนตัวมาใส่แล้วเขียนเองได้อยู่ชมเนี่ยนี่ไงเนี่ยครับขีดปึ๊บๆเหมือนผมขีดตัวเริ่มทำได้ยี่สิบที่มันเหลือนั่นแหละครับเป็นการบ้านครับจากที่มันเป็นมาขี่เดินขี่เบี้ยไปใช้บริการนู่นนี่ก็คงจะเท่าไหร่ไม่รู้ครับไปถามเลยครับไปย้อนเลยรู้แต่ว่าจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ย092ครับ092ครับ985 4598แค่นี้คือมีใครโทรไปทวงหนี้เพราะวันนี้มันบอกไว้แล้วว่าแบบสำรวจความพอใจครับวัดผลสัมฤทธิ์ครับเป็นเปอร์เซ็นต์ติดตามผลผมในใจติดตามทวงหนี้วันดีคดีจะเป็นคนโทรสอบทวงหนี้เป็นง่ายจ่ายไปยังคราวนั้นจ่ายแค่80เหลือ20นะเว้ยครับน่าจะเจอรูปครูจ่ายนี่มา80เหลือ20ก็เลยจะจ่ายวะเนี่ยทำนองนี้ครับขู่ไปด้วยครับไม่รู้ใครจะเป็นคนตัวไปแล้วเอาไว้หัวเราะกันเนี่ยเขาก็มาเลยว่าเพราะเขารู้ว่าอนาคตอะไรเกิดเขาจึงมีแบบเป็นเช่นนี้ครับก็เตรียมไม่เร็วแล้วตอบคำถามได้หมดปรัชญาผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าเยสโลหายหรือไม่หายดีไม่ดีครับตอนนี้บอกว่าดีหรือว่าหายก็ว่าได้ครับเอาเขาว่าดีดีกว่าสบาย 80% สองมือเปล่ากันปากครับเราใช้เวลาคุยกันเพื่ออะไรผมดูหน้าแล้วเชิญมุทิแชร์ได้งั้นผมไม่ใช้เวลาขนาดนี้ครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับโอเคครับI'm sorry.